ภาวะสมองไหลหรือว่า brain drain เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกคนเก่งมีความสามารถต่างโยกย้ายไปทำงานไปอยู่อาศัยประเทศอื่นเพื่อแสวงหาโอกาสในชีวิตที่มันดีกว่าทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองสภาวะนี้มันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเช่นเดียวกับประเทศไทยก็เจอกับภาวะสมองไหลเหมือนกันนะคะจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนเก่งคนไทยเองเนี่ยยังคงอยู่ในประเทศเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจขณะเดียวกันไทยเองจะหาวิธีในการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาในประเทศได้อย่างไรติดตามประเด็นนี้ได้กับพัชพานุนันท์ใน7 minute biz view สรุปความรู้ธุรกิจใน7นาทีค่ะกระแสย้ายประเทศไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะเมื่อหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการอยู่ประเทศเดิมของตัวเองมันไม่มีโอกาสก้าวหน้าสักเท่าไหร่ดังนั้นจึงหาโอกาสใหม่ๆที่มันดีกว่าไม่ว่าจะไปเรียนนะคะไปทำงานเพราะว่ามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มันดีกว่านั่นเองรวมไปถึงบางคนเนี่ยอาจจะหาที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าตัวเองอาจจะกลับกลายเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองอันนี้ก็มีเหมือนกันมีผลสำรวจนะคะบอกเอาไว้ว่าคนที่ย้ายประเทศนะคะไปอยู่ต่างแดนไปหาเงินที่อื่นเนี่ยเขามีสถานภาพทางการเงินแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้ย้อนกลับมาคำถามสำคัญค่ะสำหรับกลุ่มที่เป็นนักเรียนนักศึกษาไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศไปเรียนอย่างเงี้ยเขาอยากจะกลับมาทำงานที่ประเทศไทยมาช่วยพัฒนาประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนประเด็นนี้นะคะก็มาจากการที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ไลฟ์พูดถึงประเด็นในช่วงที่ไปงานรับปริญญาลูกชายนะคะที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาค่ะพบว่านักศึกษาไทยหลายคนที่จบการศึกษาต่างเล่าว่ามีแผนเรียนต่อหรือว่าเลือกที่จะทำงานต่างประเทศซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็ได้ผู้เชิญชวนให้นักศึกษาไทยเหล่านี้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศไทยเรื่องของการรักษาคนเก่งรวมไปถึงการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าประเทศจะพัฒนาได้หรือไม่นั้นสิ่งสำคัญอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับทรัพยากรคนนั่นเองค่ะซึ่งข้อมูลสถิตินึงนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลกสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันรายงานจาก IMD ได้จัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ63ประเทศทั่วโลกในปี2022ซึ่งก็พบว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยร่วงลง5อันดับจากปีก่อนโดยมาอยู่ที่อันดับ33การวัดผลนี้นะคะจะดูทั้งโครงสร้างพื้นฐานภาพรวมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมทั้งปัจจัยเรื่องของคนด้วยค่ะดังนั้นจึงจำเป็นมากเลยที่เราต้องการคนเก่งๆที่มีความสามารถให้มาอยู่ช่วยการพัฒนาประเทศไทยหลายประเทศทั่วโลกนะคะเขาก็มีโมเดลค่ะมีวิธีการในการรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับตัวเองอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ประเทศในกลุ่มยุโรปกันก่อนค่ะพอพูดถึงยุโรปเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงประเทศที่พัฒนาแล้วมีรัฐสวัสดิการที่ดีใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราจะพบว่าประเทศในแถบยุโรปก็มีภาวะสมองไหลเหมือนกันซึ่งวิธีการที่ประเทศในยุโรปทำเพื่อแก้ปัญหานั่นก็คือการเพิ่มค่าจ้างให้สูงขึ้นและปรับปรุงระบบการศึกษาให้ดีขึ้นช่วยดึงดูดนักเรียนนักศึกษาให้เรียนต่อภายในประเทศของตัวเองไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปเรียนต่อที่อื่นไกลนอกจากนี้ยังได้ออกนโยบายจูงใจทางภาษีให้คนกลับมาประเทศของตัวเองกระตุ้นการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจในประเทศบ้านเกิดเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอีกทางนึงด้วยและอีกหนึ่งกรณีศึกษาสำคัญนะคะไปที่ประเทศไต้หวันกันค่ะไต้หวันเนี่ยเคยเผชิญกับภาวะสมองไหลมาตั้งแต่ยุค80โดยใช้เวลาหลายปีในการดึงคนที่ย้ายถิ่นออกไปแล้วเนี่ยให้กลับมาเริ่มแรกก็ให้เงินค่าชดเชยค่าขนย้ายในการกลับมาตั้งถิ่นฐานในไต้หวันต่อมาก็สร้างโอกาสทางอาชีพและเพิ่มแรงจูงใจทางภาษีพร้อมทั้งสร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับประเทศให้มากขึ้น
นอกจากนี้นะคะไต้หวันก็ยังมีการส่งเสริมในกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการด้วยนะคะมีการส่งเสริมระบบการศึกษาให้มีคุณภาพค่ะนอกจากนี้ยังไปลงทุนนะคะในเรื่องของการสร้างบุคลากรอย่างเช่นแพทย์วิศวกรนักวิทยาศาสตร์มีการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้เกิดแรงจูงใจทำให้คนเก่งๆอยากจะอยู่ในประเทศไต้หวันต่อไปนั่นเองอีกหนึ่งประเทศที่ใช้วิธีการคล้ายกับไต้หวันเลยนั่นก็คือเกาหลีใต้ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยต่างๆให้เงินสนับสนุนกับคนที่ย้ายกลับมาประเทศรวมไปถึงการจ้างงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยให้ค่าตอบแทนที่สูงมากเลยนอกจากนี้ยังสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่สายงานไอทีและวิทยาศาสตร์ค่ะที่มีความสามารถนะคะสนับสนุนเงินจ้างงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ค่ะมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยจัดหาตำแหน่งงานดีๆสำหรับคนที่เรียนจบปริญญาเอกและอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาสู่ประเทศของตัวเองค่ะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุค50-60แล้วจะเห็นได้ว่านักวิทยาศาสตร์ในยุโรปนะคะได้มีการโยกย้ายไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะจนทุกวันนี้เราจะเห็นดินแดนนวัตกรรมระดับโลกนะคะอย่างซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะคะกลายเป็นแหล่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอเมริกานั่นเองโมเดลดึงชาวต่างชาติเก่งๆที่โดดเด่นเลยนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะเขามีมาตรการ Tech Pass ดึงคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่าผู้บริหาร Tech Company เข้ามาทำงานให้สิทธิประโยชน์คนทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้แล้วก็ยังมีเงินสนับสนุนให้ด้วยทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่ดึงดูดคนเก่งเป็นลำดับต้นๆของเอเชียเลยย้อนมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบายดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพมีความสามารถเข้ามาเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างที่เขต EEC ทางภาคตะวันออกนะคะที่ผ่านมาก็มีการทำสมาร์ทวีซ่าให้กับกลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมค่ะรวมไปถึงคนที่เป็นนักลงทุนสตาร์ทอัพด้วยนะคะรวมๆแล้วตอนนี้ก็เข้ามากว่า900คนและเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลก็เพิ่งจะออกวีซ่าระยะยาว10ปีให้กับชาวต่างชาติ4กลุ่มที่มีศักยภาพโดยให้สิทธิพิเศษต่างๆทั้งด้านภาษีแล้วก็การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยซึ่งการดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาพัฒนาประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าต้องพยายามสร้างแรงจูงใจและทำต่อไปยาวๆสิ่งสำคัญคือไทยต้องเร่งสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างอีโคซิสเต็มดึงดูดคนเก่งให้อยากเข้ามาทำงานและอยากเข้ามาอยู่อาศัยท่ามกลางการแข่งขันของนานาประเทศต่างแย่งชิงตัวคนเก่งกันอย่างดุเดือดปัจจัยสำคัญอีกอย่างคือการสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพค่ะจะเห็นได้ว่าหลายประเทศข้างต้นที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งนั้นเลยเพราะว่าเป็นพื้นฐานของประเทศนะคะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนนอกจากนี้นะคะการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทางการเมืองและก็สังคมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันรวมไปถึงการสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีอันนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ทำให้คนรุ่นใหม่ๆอยากจะอยู่ที่ประเทศของตัวเองนะคะเหมือนที่ผู้ว่าชัชชาติเคยบอกเอาไว้นะคะว่าการสร้างพื้นที่ให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นนะคะรวมไปถึงสร้างความเท่าเทียมต่างๆในสังคมเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยทำให้มีโอกาสในชีวิตที่ดีและก็สามารถดึงคนเก่งๆให้อยู่กับประเทศต่อไปได้ยาวๆค่ะToday Biz View ความรู้ธุรกิจเพื่อวันนี้